สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rainy Day ของฝนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอย่างที่ฝนได้เคยสัญญากับทุกคนเอาไว้นะว่าจะนำข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าการเกษตรนะคะของประเทศออสเตรเลียนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะทุกคนที่ตอนนี้เนี่ยทางออสเตรเลียมีวีซ่าการเกษตรออกมาแล้วนะคะสำหรับชาวเอเชียแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมีรายชื่อของประเทศไทยนะคะติดอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงวันนี้ฝนมีข้อมูลมาฝากค่ะค่ะก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดของวีซ่าการเกษตรมาเท้าความกันนิดนึงนะทุกคนว่าทำไมนะคะเขาถึงออกวีซ่าการเกษตรมาเนื่องด้วยโควิดนะทุกคนมันแย่มากคือมันก็แย่ทั่วโลกนั่นแหละนะคะทีนี้เนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีวีซ่าการเกษตรนะคนที่มาทำงานเกษตรในประเทศออสเตรเลียเนี่ยอย่างที่ฝนเคยบอกไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยส่วนมากถือ working and holiday visa แล้วก็วีซ่าอื่นๆเนาะเขาก็มาทำงานเกษตรกันนะคะงานเกษตรก็เป็นอีกออปชันนึงนะที่ทุกคนเลือกทำนะคะวีซ่าการเกษตรนะคะที่ออกมานี้เนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะแรงงานทางด้านการเกษตรให้กับประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ถือ working holiday visa หรือว่าจะเป็นวีซ่าอื่นๆเป็นชาวต่างชาติที่เขาทำงานในส่วนของภาคการเกษตรเนี่ยก็กลับประเทศไปหมดเลยทำให้แรงงานด้านการเกษตรของออสเตรเลียขาดแคลนอย่างหนักนะคะทุกคนแบบรุนแรงมากนะซึ่งเขาเนี่ยจะทำยังไงอะให้มีแรงงานตรงนั้นนะเพิ่มค่าแรงก็แล้วเพิ่มจนแบบว่าสูงริ้วเลยนะทุกคนก็ยังมีคนก็คือน้อยแรงงานที่ต้องการยังไม่เพียงพอนะคะบวกกับว่าให้อนุญาตให้นักเรียนนะคะที่ถือ student visa ที่ตอนนี้เขายังอยู่ในออสเตรเลียอยู่เนี่ยสามารถทำงานในภาคการเกษตรเนี่ยได้เต็มเวลานะได้ full time นะคะทุกคนเมื่อก่อนทำได้แค่20ชั่วโมงถูกไหมคะสำหรับวีซ่านักเรียนตอนนี้อนุญาตให้ทำแบบเต็มเวลาไปเลยนะคะสำหรับในภาคงานการเกษตรก็ยังไม่เพียงพอเขาก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะออกวีซ่าการเกษตรมานะคะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะแรงงานจากต่างชาตินะคะให้มาทำงานด้านการเกษตรนะคะในประเทศออสเตรเลียค่ะค่ะสำหรับกฎเกณฑ์เงื่อนไขนะคะสำหรับวีซ่าการเกษตรนะคะก็ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้แน่นอนแล้วก็ชัดเจนนะคะเพียงแต่ข่าวที่ได้ยินมาว่าเนี่ยในเรื่องของอายุเนี่ยก็จะไม่จำกัดอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครอายุเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นข่าวเบื้องต้นนะฝนไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะคะเป็นข่าวเบื้องต้นเนี่ยก็คือรายงานข่าวเขาบอกว่าเขาไม่จำกัดอายุนะคะในการขอวีซ่านี้นะคะส่วนวุฒิการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยฝนก็ยังไม่แน่ใจนะอันนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดนะคะที่จะออกมาว่าต้องจบวุฒิอะไรหรือเปล่านะคะประเทศอะไรบ้างนะคะที่เขาอนุญาตให้สมัครวีซ่านี้ได้นะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือมีประเทศไทยนะก็มีประเทศอังกฤษนะคะที่สามารถสมัครวีซ่านี้ได้แล้วก็ในแถบเอเชียนะคะก็มีประเทศไทยนะคะมีลาวมีเวียดนามมีกัมพูชานะคะมีอินโดนีเซียสิงคโปร์นะคะพม่านะคะที่จะสามารถสมัครวีซ่านี้ได้กฎเกณฑ์อีกอย่างนึงนะคะสำหรับวีซ่านี้นะคะก็คือให้ถือได้3ปีนะคะทุกคนสมัครแล้วเนี่ยวีซ่านี้อยู่ได้3ปีแต่มีข้อจำกัดอยู่ว่าทุกคนจะต้องกลับบ้านนะคะหรือกลับประเทศภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ยปีละ1ครั้งครั้งละ3เดือนนะคะนั่นหมายความว่าเราถือวีซ่า3ปี1ครั้งเรากลับบ้าน3เดือนนะคะก็คือทุกปีเรากลับบ้าน3เดือนฝนคิดว่าเขาออกมาในเงื่อนไขแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วง3เดือนที่เขาให้เรากลับไปเนี่ยอาจจะเป็นช่วง low season นะอาจจะเป็นช่วงที่ผลผลิตการเกษตรมันอาจจะไม่ค่อยมีช่วงนั้นอะไรอย่างนี้นะเขาก็ต้องให้เรากลับไปประเทศของเรานะคะปีละ1ครั้งเป็นช่วงระยะเวลา3เดือนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งนะที่ออกมานะคะแล้วเขาบอกว่ากฎเกณฑ์อื่นๆห
รือว่ารายละเอียดอื่นๆจะตามมาในช่วงของเดือนกันยานะคะซึ่งอาจจะมีรายละเอียดต่างๆมากกว่านี้ส่วนอันนี้เป็นแค่กฎเกณฑ์เบื้องต้นนะคะก็ในช่วงของเดือนกันยานะคะรายละเอียดต่างๆก็จะออกมาให้ทุกคนได้ทราบมากขึ้นส่วนกำหนดการใช้วีซ่าตัวนี้เมื่อไหร่นะคะอาจจะเปิดให้ทุกคนได้สมัครนะคะในช่วงของสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็คืออาจจะต้องดำเนินการอะไรต่างๆนะคะในช่วงของต้นปีหน้าแล้วเขาบอกว่าเขาจะอนุญาตนะคะในเรื่องของการเดินทางให้กับวีซ่านี้เป็นพิเศษด้วยอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาปิดประเทศนะก็คือไม่อนุญาตให้ใครเดินทางเข้ามาได้เลยถูกไหมคะก็คือยังปิดประเทศอยู่เนื่องจากโควิดนะสถานการณ์จะเปิดประเทศเนี่ยเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะคะทุกคนปิดมา2ปีแล้วนะไม่ให้ใครเดินทางเข้ามาทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยในเรื่องของสกิลวีซ่าต่างๆที่มีความจำเป็นมีความสำคัญต่อทางด้านเศรษฐกิจของเขาหนึ่งในนั้นก็เป็นในส่วนของวีซ่าการเกษตรนะคะที่เขาบอกว่าจะอนุญาตเป็นพิเศษนะคะให้สามารถเดินทางเข้ามาได้ก่อนนะคะก็ในส่วนของรายละเอียดในการสมัครเนี่ยกติกาหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆนะคะจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็ต้องรอดูในช่วงของเดือนกันยาต่อไปนะคะซึ่งฝนนะคะก็จะนำข้อมูลต่างๆนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนทราบกันอย่างแน่นอนเมื่อเราทราบรายละเอียดกติกาทุกอย่างแน่ชัดแล้วเราจะได้เตรียมตัวเตรียมเอกสารนะคะเตรียมสิ่งต่างๆนะคะเพื่อยื่นวีซ่าอนุมัติแล้วก็ทำการเดินทางได้เลยเพราะว่าฝนได้ข่าวมาว่าเขาจะยกเว้นนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสกิลที่เขาขาดแคลนแล้วเขาต้องการมากจริงๆนะคะซึ่งเราก็ต้องรอแล้วก็ติดตามดูข่าวกันต่อไปนะแต่หนึ่งในนั้นนะฝนคิดว่าเขาต้องให้ทุกคนฉีดวัคซีนแน่ๆเลยเนาะทุกคนก็เตรียมตัวฉีดวัคซีนนะจริงๆมันก็ดีกับเราด้วยแหละเนาะฉีดวัคซีนไว้มันก็ดีป้องกันตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกเงื่อนไขนึงนะที่ฝนคิดว่าเขาน่าจะมีนะคะโอเคก็อันนี้นะคะทุกคนเป็นคร่าวๆนะคะสำหรับวีซ่าการเกษตรนะคะที่ฝนทราบมานะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะอนุญาตให้ทางเอเชียนะคะได้เดินทางเข้ามานะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนใจนะคะเตรียมตัวแล้วก็คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็กด Subscribe ที่ช่องฝนนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยฝนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะคะส่วนงานการเกษตรที่จะมาทำมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นพวกเก็บผักนะคะเก็บผลไม้นะคะเป็นพวกของการเค้าเรียกอะไรอ่ะตัดเหมือนถ้าบ้านเราเค้าเรียกว่าเป็นตัดข้าวอะค่ะที่ใช้เครื่องตัดข้าวนะแต่ที่นี่มันไม่มีข้าวมันเป็นแบบพวกเกรนเป็นพวกข้าวสาลีเป็นพวกแป้งที่เอามาไว้ทำข้าวอะค่ะเป็นข้าวโพดหรืออะไรต่างๆพวกอย่างนั้นนะคะหรือจะเป็นฟาร์มโคนมนะคะก็ด้วยนะที่มีนมวัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นภาคการเกษตรเก็บผักเก็บผลไม้ก็มีหลายอย่างนะคะให้ทุกคนเลือกนะก็เดี๋ยวถึงเวลานั้นก็ค่อยมาเลือกดูกันละกันเนาะว่าเราอยากจะทำงานตรงส่วนไหนตรงส่วนอะไรฟาร์มแบบไหนงานเกษตรแบบไหนก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของฝนด้วยแล้วก็ยังไงฝนจะได้นำข้อมูลต่างๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกนะคะสำหรับใครมีคำถามอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าฝนรู้ข้อมูลอะไรคำถามอะไรที่ฝนตอบได้ฝนก็จะมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ฝนต้องไปก่อนแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ